พี่ก็ได้ไปดู Squid Game ซีซั่น1ไปแล้วนะครับก็เป็นซีรีส์ที่ค่อนข้างมีการพูดถึงกันเป็นอย่างมากในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับนี่คือซีรีส์ที่พี่คิดว่ามันสามารถใช้ต้นไอเดียที่ค่อนข้างง่ายนะครับนั่นก็คือการเล่นเกมเอาตัวรอดเราเห็นหนังแบบนี้ซีรีส์แบบนี้มาเป็นร้อยๆเรื่องแล้วนะครับมีเยอะแยะมากมายมีความคล้ายคลึงกันเยอะแยะมากมายครับมันเป็นเรื่องปกติกับหนังสยองขวัญที่มึงดูมันก็ผีอ่ะนึกออกมั้ยร้อยเรื่องแม่งที่ออกมาทุกปีแม่งก็ผีหนังแอคชั่นมันก็ยิงหนังอาชญากรรมเขาก็ป้นมันก็เหมือนกันกับหนังเรื่องนี้มันก็คือเกมมันก็คือเล่นเกมอ่ะมันก็เป็นหนังประเภทหนึ่งแนวหนึ่งที่เขาเล่าขึ้นมาใหม่ในสไตล์ของตัวเองนึกออกไหมครับมันจะมีหลายคนที่เหมือนกับประมาณว่ามันก็หนังก็เกมอ่ะมีเรื่องนี้มาแล้วไอสัตว์มันก็เหมือนกับหนังสยองขวัญมันก็เหมือนกับหนังผีมันก็เหมือนกับหนังยิงปืนมันก็เหมือนกับหนังแอคชั่นที่มึงดูมันก็เหมือนกันบางทีมันก็เทียบซะไอ้เหี้ยมึงต้องดูให้มันลึกกว่านั้นไอ้ความคล้ายคลึงกันมันเกิดขึ้นได้ครับมันเป็นเรื่องปกติหนังดราม่าก็คือพ่อแม่ทะเลาะกันลูกหนีออกจากบ้านเด็กวัยรุ่นต้องเติบโตมาในไอ้เหี้ยอะไรมันก็เหมือนกันหนังเรื่องอื่นๆ Coming of Age มันก็เกี่ยวกับเด็กโตขึ้นนึกออกไหมดราม่ามันก็คือทะเลาะกันในครอบครัวนึกออกไหมครับมันก็เหมือนกันเรื่องนี้มันก็คือเป็นช่องย่อยออกมาก็คือเป็นแนวแบบว่าเล่นเกมเพื่อเอาชีวิตรอดจากอะไรสักอย่างนะครับเวลาจะเทียบอะไรอย่างเงี้ยอย่าไปเทียบกันแล้วผิวเผินแบบนั้นมันตลกเราต้องมาดูข้างในว่าข้างในมันจะมีอะไรบ้างอะเราต้องมานั่งดูรายละเอียดของมันว่าเขาเล่าเรื่องได้ดีไหมตัวละครมีความเป็นคนไหมการแสดงดีหรือเปล่าวิธีนำเสนอโปรดักชันนึกออกไหมครับเรื่องพวกนี้มันเลยทำให้กลายเป็นเรื่อง Squid Game ขึ้นมาซึ่งพี่ขอบอกได้เลยว่าพี่ชอบมากนะครับพี่รู้สึกว่านี่คือซีรีส์ที่เล่าเกี่ยวกับง่ายๆนี่แหละเราเห็นมาเยอะแล้วอย่างที่ว่าไปนะครับเราเห็นแนวนี้มาเยอะแล้วที่เกี่ยวกับเล่นเกมเพื่อเอาชีวิตรอดเล่นเกมเพื่อพนันท้าทายเหี้ยอะไรสักอย่างเพื่อได้เงินรางวัลอะไรอย่างงี้เราเห็นมาเยอะแล้วกูก็ดูมาเยอะแล้วเหมือนกันอาจจะมีแค่ Alice in Borderland ที่พี่ยังไม่ได้ดูนะครับเพราะว่ามันเป็นซีรีส์นะครับแต่ว่าหนังที่เป็นเกมอะไรพวกนี้ก็ดูมาแทบทั้งหมดแล้วนะครับเรื่องนี้เป็นอีกเรื่องนึงที่เล่าได้ดีมากตรงที่มันใช้ตัวละครในเรื่องที่ค่อนข้างมีความเป็นคนอันนี้เป็นข้อดีของหนังเกาหลีหลายๆเรื่องที่พี่สังเกตได้นะตัวละครของเขาสังเกตได้เลยว่ามันจะไม่แบนเลยตัวละครมันจะค่อนข้างมีมิติไม่ว่าการตัดสินใจของตัวละครในเรื่องเนี่ยคุณจะชอบหรือเปล่าไม่รู้นะฮะแต่พี่มองว่าเวลาพี่ดูหนังเนี่ยพี่จะพยายามเข้าใจตัวละครแต่ละตัวนะครับอันนี้ต้องบอกก่อนนะครับบทในเรื่องค่อนข้างดีแต่มันก็จะมีเส้นเรื่องบางเส้นเรื่องที่พี่ไม่ค่อยอินเท่าไหร่พี่ต้องบอกก่อนเลยนะรีวิวนี้เนี่ยพี่อาจจะไม่ได้พูดชื่อของตัวละครในเรื่องเพราะไอ้เหี้ยมึงเข้าใจกูเถอะตัวละครของตัวพระเอกเนี่ยพี่ว่ามันค่อนข้างน่าสนใจนะมันมีความเป็นคนตรงที่ว่ามันมีข้อบกพร่องของมันที่เราเห็นได้ชัดเจนเลยมันเป็นคนที่ติดพนันเป็นคนที่ค่อนข้างจะไม่ค่อยเอาไหนหรือหลายคนจะเรียกว่าลูเซอร์อะไรงั้นก็ได้นะครับแต่ข้อดีของมันเนี่ยพี่ว่ามันเป็นข้อดีที่น่าสนใจตรงที่เวลาทุกครั้งที่มันได้เงินจากการพนันมาหรือมันได้อะไรมาสักอย่างเนี่ยมันมักจะกลายเป็นผู้ให้บางทีการให้ของมันเนี่ยมันอาจจะไม่ได้คิดหน้าคิดหลังด้วยซ้ำไปอย่างเช่นมันจะมีซีนเล็กๆในตอนที่1เลยนะที่พอได้อะไรมาปุ๊บมันก็เอาไปให้แมวมึงเอาไปให้แม่มึงดีกว่าไหมอะไรเงี้ยแต่มึงเอาไปให้แมวอะไรเงี้ยบางทีเนี่ยได้เงินมาปุ๊บก็ไปเล่นเกมที่ไปหยอดตู้อะไรเงี้ยเพื่อที่จะเอาของขวัญมาให้ลูกสาวแล้วก็ไม่ดูด้วยซ้ำว่าของขวัญมันคืออะไรแม่งก็กลายเป็นปืนเอาปืนให้ลูกสาวอะไรเงี้ยคือมันเป็นพระเอกที่ค่อนข้างจะมีความซุ่มซ่ามในเรื่องของความคิดอยู่แล้วตั้งแต่แรกอยู่แล้วซึ่งมันจะมีตอนสุดท้ายของเรื่องที่มันมีการตัดสินใจที่หลายคนกังขากันเยอะมากนะหลายคนที่แบบไม่ชอบเรื่องการตัดสินใจของพระเอกแต่พี่มองว่ามันเมคเซนส์กับสิ่งที่มันทำมาตั้งแต่ต้นเรื่องอยู่แล้วต้องเข้าใจอย่างนึงว่าตัวละครพระเอกเนี่ยที่หลายคนอาจจะเกลียดตัวนี้นะครับระหว่างทางเนี่ยมันเป็นคนคนเดียวด้วยซ้ำไปที่พยายามจะเห็นใจเพื่อนมนุษย์ด้วยกันคือเป็นคนคนเดียวที่ไม่พยายามเล่นเกมเหมือนคนอื่นๆเฮ้ยเราต้องผ่านจุดนี้ไปด้วยกันนะเราต้องไปด้วยกันนะเราเป็นทีมเดียวกันนะเราช่วยกันนะไม่ว่าเขาจะเป็นแบบว่าคนแก่หรือว่าเป็นผู้หญิงหรือเป็นอะไรก็ตามแล้วพอไปถึงตอนสุดท้ายที่มันพยายามปฏิเสธเงินรางวัลมันไม่ยอมใช้เงินรางวัลหลังจากที่มันชนะเกมไปแล้วเนี่ยนี่ก็คือคนคนเดียวกันกับที่มันเห็นใจเพื่อนร่วมโลกด้วยกันเพื่อนร่วมเกมด้วยกันนะครับ
ฉะนั้นเนี่ยการตัดสินใจของมันพี่บอกว่ามันสมเหตุสมผลกับตัวตนของมันคนดูหลายคนเนี่ยจะไม่ได้รู้สึกถึงความสะใจในตอนจบเพราะว่าตัวละครตัวนี้มันไม่ได้ใช้เงินที่มันชนะมาอันนี้คือคนดูเขาไม่รู้สึกสะใจเขาไม่รู้สึกพอใจที่ทำไมมึงไม่ใช้เงินที่มึงได้มาเป็นที่ไม่มันร้อยกว่าล้านเป็นอะไรกว่าล้านทำไมมึงไม่ใช้วะคนดูก็จะรู้สึกแบบไม่ชอบแล้วทำไมมึงต้องกลับไปวะแต่นั่นก็คือตัวตนของมันตั้งแต่ต้นเรื่องอยู่แล้วพี่มองว่ามันเป็นการเขียนตัวละครที่น่าสนใจขึ้นมาพี่ก็ไม่ได้รู้สึกว่ามันเหี้ยหรืออะไรอย่างนั้นนะครับก็เป็นความน่าสนใจที่เขาเขียนตัวละครแบบนี้ขึ้นมาซึ่งเดี๋ยวมันจะส่งผลไปถึงซีซั่น2แน่นอนชัวร์นะครับมันจะส่งผลไปถึงซีซั่น2ว่าตัวละครตัวนี้จะทำอะไรบ้างสมมติถ้าพี่เป็นคนเขียนนะครับพี่ก็จะให้ตัวละครตัวนี้ใช้เงินไปก่อนนะคือได้รางวัลมาแล้วก็ใช้เงินไปก่อนหลังจากใช้เงินไปสักปี2ปีนั่งอยู่บนกองทองอยู่บนคันลุหาสุดรู้หรือเหี้ยอะไรสักอย่างแล้วค่อยมารู้ตัวเองว่าไอ้เงินที่มีมาเนี่ยมันไม่มีความหมายเหี้ยอะไรเลยเงินมันไม่สามารถซื้อเวลาที่มีกับแม่มึงได้นะเงินที่ได้มานี่แม่งไม่ได้มีค่าเหี้ยอะไรเลยก็จะเป็นเมสเซจประมาณนั้นที่พี่จะเล่านะส่วนในเรื่องเนี่ยมันเมสเซจของเขามันก็คล้ายกันคือตัวเองเนี่ยปฏิเสธที่จะใช้เงินแล้วมันก็สอดคล้องกับการที่ตัวเองเนี่ยพยายามที่จะไม่รับเงินรางวัลตั้งแต่ตอนที่เหลือ2คนสุดท้ายเนี่ยมั้ยฮะมันก็สมเหตุสมผลกับตรงนั้นส่วนตัวเนื้อเรื่องเนี่ยพี่ว่าเขาเล่าได้ค่อนข้างดีนะฮะเกมส่วนใหญ่จะเป็นเกมที่เล่นกันในสมัยเด็กวัยเด็กนะฮะมันก็จะสอดคล้องกับตัวงานโปรดักชันทั้งหลายแหล่นะครับจะมีความเป็นสีแบบสีลูกกวาดนิดนึงเนื้อมั้ยเป็นสีพาสเทลนิดนึงแล้วก็มีการใช้งานสถาปัตยกรรมอะไรที่มันค่อนข้างจะคล้ายๆกับบ้านเด็กที่เราพาลูกหลานไปอยู่ในห้างอะไรอย่างนั้นน่ะมันจะมีความคล้ายๆกับไอ้บ้านลูกบอลในบ้านอะไรพวกนั้นนะครับงานสถาปัตยกรรมมันจะมีความคล้ายคลึงกันแบบนั้นมันก็เลยกลายเป็นเอกลักษณ์ของซีรีส์เรื่องนี้ขึ้นมานะที่มันจะเล่นเกมเด็กขึ้นมาแล้วก็จบด้วยความรุนแรงพี่ว่าเขาเล่ากระบวนการของการเล่นเกมได้ค่อนข้างดีมากเกมแต่ละเกมจะมีความตื่นเต้นที่แตกต่างกันไปถ้าเกิดให้พี่เลือกที่พี่ชอบที่สุดพี่ชอบเกมชักกระเยาะมากที่สุดคือเกมชักกระเยาะเนี่ยมันจะมีเรื่องของการเสียดสีในเรื่องของโซเชียลไฮอาร์คีขึ้นมานั่นก็คือลำดับชั้นของสังคมมันจะมีการเลือกทีมกันว่าใครจะมาเป็น สมาชิกทีมกูบ้างนะฮะมันจะมีตัวร้ายตัวนึงที่เป็นอัลฟาเมลนะก็คือเป็นเหมือนกับผู้ชายที่แข็งแกร่งที่สุดเขาเลือกแต่ผู้ชายกำยำเข้ามาในทีมนะมันจะมีความเป็นอัลฟาเมลอยู่แล้วก็ตัวพระเอกเนี่ยมีแต่คนแก่มีแต่ผู้หญิงมีแต่คนแบบนึกออกไหมเป็นมวยลองบ่อนเอางี้แล้วกันแต่เขาก็สามารถชนะเกมนี้ได้ด้วยกลยุทธ์กูพูดกี่ครั้งแล้วก็ไม่รู้กูพูดกี่ครั้งแล้วก็ไม่รู้กูรีวิวกี่ครั้งแล้วก็ไม่รู้ไอ้เหี้ยมึงทำเป็นอะไรให้มันเป็นกลยุทธ์ขึ้นมาให้มันเป็นอะไรขึ้นมาเรื่องนี้ทำกลยุทธ์ทุกเกมทุกเกมสามารถชนะได้ด้วยหัวทุกตัวในเรื่องจะมีความคิดเป็นของตัวเองเขาจะรู้ว่าเฮ้ยไอ้เหี้ยกูจะพยายามโกงด้วยวิธีนี้ได้กูจะพยายามแก้ทางด้วยวิธีแบบนี้ได้แล้วตัวร้ายก็จะตอบสนองเหี้ยอะไรบางอย่างทำให้ตัวเองนี่ไม่สามารถแก้ไขได้นึกออกไหมมันก็จะกลายเป็นการหักเหลี่ยมเฉือนคมกันขึ้นมาระหว่างคนสองฝ่ายเข้าใจไหมแล้วมึงดูหนังแต่เรื่องที่กูรีวิวมาไอ้เหี้ยไม่มีหวีแต่ที่อะไรทั้งนั้นฉะนั้นเนี่ยมึงเข้าใจกูหรือยังว่าที่กูพูดถึงมันให้มันมีกลยุทธ์เหี้ยอะไรขึ้นมามันคืออะไรแบบนี้แต่ละเกมจะสังเกตดูได้ว่ามันจะมีการแบบพลิกล็อกอะไรบางอย่างตลอดเวลาคนดูก็เลยรู้สึกตื่นเต้นก็เลยสนุกตามไงไอ้ควยเข้าใจหรือยังไอ้เหี้ยบางทีแบบไอ้ Squid Game เนี่ยมันก็เลยประสบความสำเร็จมากในการเล่าเรื่องให้คนดูรู้สึกคิดตามได้เรื่อยๆมันตื่นเต้นมันน่าติดตามมันสนุกต่อไปเรื่อยๆดูวันเดียวจบใน9ตอนก็มีไอ้เกมชักกระเยาะนี่เป็นอะไรที่พี่ชอบมากด้วยความที่พระเอกเนี่ยเป็นมวยลองบ่อนเป็นอันเดอร์ด็อกคือแบบมีทั้งเด็กมีทั้งคนชรามีทั้งเหี้ยอะไรนี่แต่ว่าตอนที่ไอตัวตะแกเนี่ยเริ่มพูดขึ้นมาว่าจริงๆแล้วเมื่อก่อนกูเคยชักกระเยาะมาก่อนมันมีวิธีที่เราสามารถเอาชนะได้ด้วยการเอ็นตัวไปก่อนลังไว้ก่อน10วินาทีแล้วต้องยืนกันสลับกันเพื่อที่จะให้โมเมนตัมแรงเหี้ยอะไรสักอย่างเนี่ยมันลดทอนหากันมันลดทอนกันไปมันสามารถดึงได้แรงมากขึ้นหลังจากนั้นเนี่ยรอประมาณ10วินาทีแล้วค่อยดึงอย่างสุดแรงหลังจากนั้นเนี่ยก็ยังไม่ชนะอีกเพราะว่าฝั่งตรงข้ามเนี่ยผู้ชายล้วนแล้วแรงเยอะกว่าก็เลยต้องมีการที่ปลดกำลังไปนิดหน่อยก้าวไปข้างหน้าประมาณ3ก้าวแล้วค่อยดึงนึกออกมั้ยนี่คือกลยุทธ์ทั้งนั้นนี่คือความสนุกความตื่นเต้นที่เกิดขึ้นทั้งนั้นแล้วมีวิธีการนำเสนอของเกมด้วยการให้ตัวตะแกรงนี่บรรยายตามไปเรื่อยๆโอ้โหไอ้เหี้ยแม่งตื่นเต้นมาก
ไฮป์มากมันตื่นเต้นตั้งแต่ลงลิฟต์แล้วเอาจริงแม่งตั้งแต่เดินในลิฟต์แล้วตั้งแต่รู้ว่าชะตากรรมของไอ้ทีมนี้เนี่ยมันจะไปเจออะไรโอ้แม่งสนุกชิบหายส่วนเกมอื่นๆเนี่ยพี่ก็โอเคมันก็ตื่นเต้นดีบางทีเนี่ยบางทีตัวเกมอาจจะไม่ได้ตื่นเต้นอะไรแต่มันตื่นเต้นกับการนำเสนอนะครับอย่างที่พี่พูดไปมันจะมีกลยุทธ์อะไรแบบนี้ค่อนข้างเยอะทุกเกมนะครับทุกเกมเนี่ยมันจะมีกลยุทธ์ตลอดเวลาอย่างเกมที่กระโดดสะพานเนี่ยก็จะมีการแบบว่าให้คนอื่นเนี่ยแซงไปก่อนก็ได้นะมึงอยากลองก็มึงไปก่อนแล้วก็มีการผลักกันแล้วก็มีการกอดกันเพื่อฆ่ากันลงไปทั้งคู่แล้วก็มีคนนึงเนี่ยสามารถสังเกตกระจกได้ว่าเอ้ยมันมีความแตกต่างกันนิดหน่อยเพราะว่ากูเคยทำงานมาก่อนอะไรพวกเนี้ยมันมีกลยุทธ์กันทั้งทุกเกมและกลยุทธ์ที่พี่ว่าไปพวกเนี้ยมันไม่จำเป็นต้องใช้กับภาพยนตร์ที่เล่าเกี่ยวกับเกมด้วยซ้ำไปบางทีเนี่ยหนังไล่ล่ากันบางทีหนังแอคชั่นกันบางทีแบบหนังแม่งอะไรกันง่ายๆเนี่ยไอ้กลยุทธ์พวกนี้มันก็สามารถใช้ได้มันตอบสนองให้เห็นถึงความคิดของตัวละครนะครับตัวละครอื่นๆเนี่ยก็แสดงค่อนข้างดีมากเลยนะตัวละครแต่ละตัวเนี่ยก็พี่ชอบมากเลยนะอย่างตัวน้องนางเอกผู้หญิงนะครับก็ดีเหมือนกันก็จะมีความเป็นสโตอิกหน่อยนิดนึงจะเป็นผู้หญิงนิ่งๆ นิดนึงเขาก็จะมีปมในเรื่องของเขาเป็นคนเกาหลีเหนือที่ย้ายมาอยู่เกาหลีใต้แล้วก็จะมีความเหมือนกับคนอื่นจะมองผู้หญิงคนนี้เป็นคนแปลกแยกช่วง 3-4 ตอนแรกๆเนี่ยผู้หญิงคนนี้ก็จะต้องเอาตัวรอดด้วยตนเองก่อนที่จะมาอยู่ทีมของพระเอกนะคือต้องเอาตัวรอดด้วยตนเองอยู่พักใหญ่เลยนะฮะก็เป็นอะไรที่พี่ชอบมากตัวรองลงมาอย่างตัวน้องผู้หญิงอีกคนนึงที่หน้าตาสวยๆหน่อยตอนแรกเนี่ยพี่คิดว่าตัวละครตัวนี้เป็นตัวแทนเหมือนของเด็กรุ่นใหม่แล้วก็มันจะมีตัวบาทหลวงคนนึงที่แม่งท่องสวดมนต์ตลอดเวลาไอตัวละครสองตัวนี้มันก็เลยแบบเถียงกันทุกครั้งที่แบบไอเฮียนี่สวดมนต์แล้วเถียงกันแล้วเราก็มารู้ปูมหลังอีกนิดหน่อยว่าน้องคนนี้เนี่ยเคยถูกบาดหลวงในข่มขืนอะไรงี้นะครับซึ่งเขาเล่าได้ดีนะพี่ว่าเขาเล่าแต่ละตัวได้มีความเป็นมนุษย์มากแล้วก็มีสตอรี่เป็นของตัวเองมีความคิดเป็นของตัวเองเด็กคนนี้ไม่ได้อยู่เพื่ออะไรอีกต่อไปแล้วสุดท้ายแล้วก็เหมือนกับยอมตายให้ตัวน้องนางเอกนะซึ่งเป็นอะไรที่แบบไอ้เหี้ยมันน่าเศร้ามากแล้วกูดูตอนนั้นนี่กูจำได้ตอนที่6นี่เป็นเหี้ยอะไรที่แบบไอ้เหี้ยทำให้กูไอ้สัตว์คือแบบเนื้อเรื่องมันเล่ามาดีนึกออกไหมครับพี่ก็เลยอินห่วยกูเริ่มเสียงสั่นๆอีกแล้วเฮียตัวละครแต่ละตัวเนี่ยตัวที่มันตายไปตอนนั้นนะครับอย่างในตัวอาลีที่เป็นชาวปากีสถานเนี่ยคือเขาก็จะมีความแบบเขาจะมีความซื่อๆมันน่าสงสารนะเฮียเขาจะมีความแบบนึกออกไหมเขาเป็นคนต่างด้าวเขาเป็นคนต่างด้าวแล้วเขาแบบซื่อๆเขาก็เหมือนกับจะบอกว่าไม่ทันคนมันคือแบบมันจะบอกว่าไม่ทันคนไหมมันก็ไม่เชิงคือเขาเป็นคนที่ไว้ใจคนง่ายนึกออกไหมก็คือชาวต่างด้าวแบบที่กูจะร้องไห้สัตว์เสียงกูสั่นๆไอ้เหี้ยคือแบบนึกออกไหมแต่ละตัวละครที่มันตายไปตอนที่6เนี่ยกูไอ้เหี้ยคือแต่ละตัวละครที่มันตายไปตอนที่6เนี่ยเอาเป็นว่าพี่ยังไม่พูดถึงตัวตะแก่ก่อนนะครับเดี๋ยวค่อยไปพูดทีเดียวนะครับตอนสุดท้ายตัวตะแก่เนี่ยเอาเป็นว่าตอนนั้นเนี่ยเรายังไม่รู้ว่าตัวตะแก่คืออะไรเป็นยังไงนะครับไอตอนที่6เนี่ยเรายังไม่รู้พี่ยังไม่พูดก่อนนะเดี๋ยวค่อยไปว่ากันนะครับคือตอนนั้นเนี่ยที่มันตายไปเนี่ยอย่างตัวตะแก่นี่ก็คือแบบเป็นตะแก่ธรรมดาคนนึงที่แบบมันนึกออกมั้ยมันฉี่แตกอ่ะนึกออกมั้ยมันฉี่แตกแล้วมันทำที่อะไรไม่ได้อะไรเงี้ยมันก็เป็นตัวถ่วงของทีมมาตลอดเวลานะครับแต่ละคนที่มันตายไปโหยึดเข้กูรู้สึกแบบมันถูกหักหลังไอ้เหี้ยเอางี้แล้วกันกูเลยแบบว่าไอ้เหี้ยไอ้เกมที่6เนี่ยไอ้เกมลูกแก้วเนี่ยมันไม่ได้น่าตื่นเต้นอะไรนะฮะเอาจริงๆแล้วแต่พี่มองว่ามันเป็นเกมที่ถูกดีไซน์ขึ้นมาเพื่อเล่าคาแรคเตอร์นะฮะมันถูกดีไซน์ขึ้นมาเพื่อเล่าตัวละครในเกมนั้นเล่าได้ดีเลยทีเดียวนะครับไม่ใช่เกมที่น่าตื่นเต้นอย่างที่พี่ว่าไปแต่มันเล่าตัวละครได้ดีมากนะแล้วเขาก็ทำให้เราแบบอยู่ on edge ก็คือเหมือนกับว่าเราไม่แน่ใจว่าให้มึงจะหักหลังหรือเปล่าหรือมึงจะไม่หักหลังอะไรนี้เขาทำให้เรา on edge อยู่ตลอดเวลาได้นี่คือวิธีการเล่าเรื่องให้มัน engaging นะฮะนี่คือวิธีการเล่าเรื่องให้มันน่าตื่นเต้นทำให้คนดูไม่รู้สึกง่วงทำให้คนดูรู้สึกว่าเฮียมึงจะ
มึงจะหักหลังกันหรือเปล่ามึงจะอะไรหรือเปล่าว่าอะไรว่าคนไทยจะมีความรู้สึกเหมือนต้องการที่จะดูผลลัพธ์เฉยๆนั่นก็เลยเกิดเป็นวัฒนธรรมของการดูสปอยขึ้นมาอย่างที่พวกมึงดูกันน่ะพวกมึงดูกันเพราะมึงอยากรู้ผลลัพธ์เฉยๆซึ่งเป็นอะไรที่เหี้ยมากสำหรับคนเล่าเรื่องคนเล่าเรื่องเขาทำทุกวิถีทางที่ทำให้ระหว่างทางมันสนุกไอ้เป้าหมายมันอีกเรื่องนึงช่างหัวแม่งมันเป้าหมายกูไม่ค่อยแคร์หรอกเอาจริงนะพี่เฉยๆกับตอนจบมากกูไม่ค่อยอะไรกับตอนจบมากระหว่างทางมึงเล่ามาดีมากตอนจบเนี่ยพี่มองว่าเขาจะเล่าอะไรก็ได้เดี๋ยวเราจะมาพูดกันว่าตอนจบมันจะเป็นอะไรได้บ้างนะครับอีกอย่างนึงเอาจริงแล้วอย่างตัวร้ายเนี่ยอย่างไอ้ตัวอิตาป้าเนี่ยแม้แต่ไอ้ตัวฟับอัลฟาเมลเนี่ยมันยังมีความเป็นคนอยู่เลยคือมันจะมีอยู่ซีนนึงที่พี่ชอบมากเป็นซีนที่มันได้ทีมที่เป็นลูกที่มันเป็นผู้ชายกำยำทุกคนเลยอยู่ในทีมแล้วพระเอกมันพูดไปคำเดียวประมาณว่ามึงจะมั่นใจได้ยังไงว่าทีมของมึงเนี่ยจะไม่หักหลังมึงขึ้นมาแล้วไอ้ตัวฟ้าแมวเนี่ยมันแสดงถึงความกลัวขึ้นมามันแสดงถึงความกังวลขึ้นมานี่คือการทำให้ตัวละครเป็นคนมากขึ้นเข้าใจไหมไม่ใช่มาหวานเย็นอร่อยหีแต่ที่อะไรของมึงไม่รู้กูไม่รู้อะไรหวานเย็นอร่อยพ่องนี่หวานเย็นอร่อยพ่องนี่สัตว์พี่มองว่านี่คือตัวละครเออเฮียมันก็จะมีมุมที่มันอ่อนแอเหมือนกันนะเข้าใจไหมมันก็มีมุมที่แบบไอ้เฮียกูไม่ไว้ใจว่ะสัตว์กูมีผู้ชายทั้งหมดก็จริงแต่กูเริ่มไม่ไว้ใจว่ะการแสดงเนี่ยเราจะสังเกตเห็นได้ว่ามันก็จะมีตอนที่มันไม่มั่นใจว่ามันจะรอดจากเกมหรือเปล่าอย่างตอนที่มันเล่นเกมลูกแก้วในตอนแรกมันเกือบจะไม่รอดอยู่แล้วแม้แต่ตัวประกอบในเรื่องนี่เขียนดีมากกูชอบมากตัวประกอบหลายๆตัวในเรื่องนี้แม่งโผล่มาแวบเดียวแต่แบบมันสร้างอิมเพรสชั่นให้กับคนดูได้ดีมากที่พี่ชอบนะครับอย่างเช่นมันจะมีคู่หนึ่งที่เป็นครอบครัวเป็นผัวเมียมาด้วยกันแล้วตอนที่เขาเลือกเข้าทีมเนี่ยเขาก็จะเลือกกันแต่ผู้ชายแล้วพระเอกก็พยายามจะมาเลือกไอ้ตัวผู้ชายเนี่ยแต่ว่ามึงต้องเอาเมียมันมาด้วยก็เลยเลือกไม่ได้ก็เลยไม่เอาสำหรับพี่นะตอนนั้นเนี่ยคือไอ้ตอนการเลือกอะไรแบบนี้มันเป็นการแบบเสียดสีสังคมมากเอาจริงมันเป็นการแบบเสียดสีเรื่องของโซเชียลไฮอาร์คีมากลำดับชั้นของสังคมนึกออกไหมครอบครัวที่แบบมันอ่อนแอมันก็จะถูกเฉดออกไปด้านข้างมันเป็นเรื่องธรรมดามากเลยเว้ยของสังคมที่เรามีอยู่ทุกวันนี้เข้าใจไหมมันเป็นการแบบเสียดสีแบบเนียนๆน่ะหลายๆคนแบบมองข้ามมากกูแบบไอ้เหี้ยกูเห็นมึงไปดูแบบแนนโนตอนที่6มาแล้วมึงโอ้โหไอ้เหี้ยความดาร์กแหละความดาร์กของมึงจะโรงเรียนเนี่ยโรงเรียนแบบเหี้ยเหี้ยอะไรของมึงกูไม่รู้ไอ้เหี้ยมันแบบประดิษฐ์มากไอ้เรื่องพวกนั้นมันแบบประดิษฐ์มากอารมณ์เดียวกับไอ้เรื่องแบบบางกอกเบกกิ้งแม่งประดิษฐ์เหี้ยมึงดูเรื่องนี้แบบเออเฮียนำเสนอแบบเนียนๆมันคือส่วนหนึ่งของเกมของเขาแล้วเดี๋ยวมันจะมีตัวละครย่อยๆอีกหลายตัวเลยที่พี่มองแล้วบอกโหเล่าได้ดีมากอย่างเช่นไอตัวที่มันสามารถแบบแยกแยะกระจกได้ตัวนั้นเนี่ยมึงสามารถช่วยคนอื่นตั้งแต่แรกก็ได้ไอตัวละครตัวนี้นะมันสามารถช่วยตั้งแต่เริ่มเกมแล้วก็ได้แต่มันเลือกที่จะไม่ทำเพราะว่า5เกมที่ผ่านมาเนี่ยมันถูกเฉดหัวตลอดเวลามันถูกมองเป็นคนไม่มีค่าตลอดเวลากูจะช่วยพวกมึงทำไมพวกมึงกูจะช่วยพวกมึงทำไมกูช่วยตัวเองคนเดียวดีกว่าพอถึงตามันถึงที่จะเริ่มแบบมองกระจกเองเนื้อไหมนี่คือมนุษย์ตัวนึงนี่คือมนุษย์นี่คือความคิดแบบมนุษย์เกมที่ผ่านมาทั้ง5เกมยังส่งผลตลอดเวลาต่อตัวละครตัวเล็กๆตัวนี้ที่มันออกมาแค่ซีนเดียวมีตัวละครอีกตัวนึงที่พี่ชอบมากเป็นตัวประกอบเหมือนกันก็คือตัวละครที่มันจับไอ้ผู้คุมคนนึงมาแล้วพยายามจะเอาปืนจ่อหัวแล้วก็มีการทะเลาะบอกแว้งกันเกิดขึ้นแล้วก็ผู้คุมคนนั้นเนี่ยถอดหมวกออกมาปรากฏว่าคนที่อยู่ภายใต้หน้ากากนี่คือเด็กไอ้เหี้ยนี่เลยยิงตัวเองตายมันบอกถึงอะไรมันบอกว่าตัวละครตัวนี้เนี่ยเราอาจจะมองว่าเขาเป็นคนเหี้ยแล้วก็ตามแต่เขาปฏิเสธที่จะยิงเด็กคนนึงตายนี่คือมิติตัวละครแล้วนี่ก็กลายเป็นมิติของตัวละครแล้วที่มันมี2มุมนะเขาสามารถเล่าซีนเดียวให้มันมีตัวละครเป็นมิติได้ถามว่าตัวละครตัวนี้เนี่ยสามารถสาดกระสุนเป็นร้อยนัดแม่งกลายเป็นซีนหนังแอคชั่นขึ้นมาเลยก็ได้แต่มันจะไม่ได้เล่าตัวละครตัวนี้ขึ้นมาเลยเว้ยมันก็จะแค่เล่าว่าตัวละครตัวนี้เนี่ยแค่เป็นคนโหดร้ายเป็นคนดุๆเป็นคนแบบว่าหึโหดร้ายจังเลยเป็นคนแค่นั้นเฉยๆเลยเว้ยเหี้ยแต่นี่คือการสร้างอิมเพรสชั่นให้กับคนดูมึงจะมาดูอีกครั้งแล้วมึงจะเห็นว่าตัวละครตัวนี้มีอะไรมากกว่าที่มึงเห็นและซีรีส์เรื่องนี้นี่คือเต็มไปด้วยอะไรแบบนี้เต็มไปหมดเลยเว้ยกูชอบมากเอาจริงส่วนเส้นเรื่องอีกเส้นนึงเส้นใหญ่ๆเลยนะครับก็คือเส้นเรื่องของไอ้นายตำรวจที่พยายามจะเข้ามา
บุกลุกในเกมนี้บนเกาะเกาะนี้นะครับก็เป็นเส้นเรื่องที่เอาจริงๆนะพี่ไม่สนใจเท่าไหร่แต่พี่เข้าใจได้ว่ามันสามารถสร้างมิติให้กับเกมนี้ขึ้นมาอีกเพราะว่ามันไม่ใช่แค่เล่นเกมอย่างเดียวเนื้อแม่เราไปดูซีรีส์หลายเรื่องหนังหลายเรื่องเนี่ยเกมมันก็จะคือเกมเฉยๆเลยเว้ยก็คือแบบเล่นเกมที่1เกมที่2เกมที่3เกมที่4เกมที่5เกมที่6เกมที่7มันก็จะเล่นเกมไปเรื่อยๆนึกออกมั้ยฮะแต่ว่าตัวละครตัวนี้มันสร้างมิติให้กับหนังทั้งเรื่องอย่างนึงตรงที่เฮ้ยมันมีคนคนนึงนี่แม่งแอบอยู่เบื้องหลังนะคอยสอดแนมอยู่เบื้องหลังนะคอยไปฆ่าคนนู้นฆ่าคนนี้อยู่เบื้องหลังนะมันก็จะทำให้ไอจักรวาลของไอตัวสควิดเกมเนี่ยมันมีความกลมมากขึ้นไอช่องโหว่ที่มันควรจะมีเนี่ยมันก็จะลดน้อยลงถึงแม้ว่าคนดูแม่งจะสามารถจับผิดโทรศัพท์มึงแบตเยอะจังเลยทำไมมึงไม่ทำอย่างนั้นล่ะเกมนี้ทำไมมึงไม่ทำอย่างนี้ล่ะทำไมมึงไม่ทำอย่างนั้นล่ะตัวละครแม่งไม่กินข้าวบ้างเหี้ยอะไรบ้างมึงจับผิดได้หนังทุกเรื่องมึงจับผิดได้หมดครับกูจะบอกไว้เลย 100% หนังทุกเรื่องมึงจับผิดได้ทุกเรื่องครับมันไม่มีหนังเรื่องไหนที่เพอร์เฟค 100% ครับไม่มีครับมึงคิดผิดแล้วครับถ้ามีหนังที่มันเพอร์เฟคมันไม่มีครับมึงสามารถไปจับผิดได้เลยหนังที่มึงชอบอะชอแชงรีเดมชั่นมึงจับผิดได้เลยครับมีหมดครับมีทุกเรื่องครับมึงจะมาพูดว่าความไม่เมคเซนส์ความอะไรมึงก็แล้วแต่มึงเลยพี่จะแคร์ในเรื่องของวิธีการเล่ามากกว่าพี่จะแคร์ในเรื่องของสิ่งที่ผู้ทำพยายามจะสื่อสารกับเรามากกว่าที่จะจับผิดคือหนังทุกเรื่องเนี่ยมันไม่มีเรื่องไหนเพอร์เฟคอยู่แล้วมันมีบาดแผลอยู่แล้วเป็นธรรมดาของงานโปรดักชันมันเป็นธรรมชาติมันเป็นธรรมชาติพี่มองว่ามันไม่มีค่าอะไรเว้ยมึงถ้ามึงนั่งจับผิดอ่ะเราพยายามเข้าใจสิ่งที่เขาเล่าดีกว่าไหมพยายามเข้าใจสิ่งที่เขาพยายามจะสื่อสารดีกว่าไหมว่ามันคือซีรีส์แบบไหนมันคือซีรีส์ดราม่าแล้วก็ระทึกขวัญซึ่งเล่าได้ค่อนข้างดีมีตัวละครที่ดีอย่างที่พี่ว่าไปนะเส้นเรื่องของไอ้ตัวตำรวจเนี่ยมันไม่น่าสนใจมันเหมือนถูกปูไว้เพื่อที่จะไปลงในซีซั่น2นะครับพี่คิดว่าตัวนี้น่าจะยังไม่ตายสุดท้ายมันถูกยิงไหลแล้วก็ตกลงไปในเหวอะไรอย่างนี้ไม่ตายหรอกนะครับก็ยังรอดแหละนะก็รอดูในซีซั่น2ว่าจะเกิดอะไรขึ้นนะครับแล้วก็ไอ้พวก VIP ที่พี่คิดว่าแสดงไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะไอ้พวก VIP ที่มันแสดงได้เอาจริงนะแสดงได้ค่อนข้างใหญ่แสดงได้ค่อนข้างใหญ่แล้วก็มีความปั้นเยอะเนื้อว่ามันจะดูไม่ค่อยเลียวเท่าไหร่มันจะดูเป็นพวกแบบผู้ดีที่เมคขึ้นมาเฉยๆพี่ก็เลยไม่ค่อยอินกับไอ้ตอนพวกผู้ดีอะไรพวกนี้เท่าไหร่แล้วก็เรามาพูดกันถึงตอนสุดท้ายของเรื่องนะครับที่ตาแก่เนี่ยเป็นเหมือนกับเจ้าของเกมนะครับเป็นเหมือนเจ้าของเกมนี้นะฮะเขาแค่รู้สึกว่าเขาอยากเล่นบ้างเขาอาจจะดูเกมที่นี้มาเยอะแล้วแล้วก็เขาตัดสินใจที่จะลงเล่นบ้างอะไรงี้มันอาจจะมองให้เมคเซนส์ได้นะเพราะว่ามันก็จะมีซีนที่ทำให้รู้สึกว่าตาแก่เนี่ยมีความตื่นเต้นกับการเล่นเกมนี้จริงๆนะครับก็อาจจะทำให้รู้สึกแบบนั้นได้แล้วก็รู้สึกได้ว่าเหมือนกับตัวผู้คุมอะไรทั้งหลายแลเนี่ยค่อนข้างที่จะไม่ยุ่งอะไรตาแก่ซะเท่าไหร่การตัดสินใจของคนเขียนในตอนสุดท้ายเนี่ยพี่มีข้อกังขาเยอะแต่พี่ไม่วิจารณ์เขาว่าเขาเขียนเหี้ยพี่ไม่วิจารณ์อย่างนั้นเพราะพี่รู้สึกว่ามันเป็นตัวเลือกของเขามันเป็นทางเลือกของเขาที่เขาจะเขียนแบบนี้นะแล้วพี่ก็เรสเพคเขามากพอที่จะเขียนอย่างนี้เพราะว่าด้วยความที่ตั้งแต่แรกของเรื่องเนี่ยมันมีความชัดเจนพอที่จะทำให้เนื้อเรื่องมันเป็นแบบนี้ได้คือเราจะเห็นได้อยู่แล้วตอนสุดท้ายที่พระเอกเนี่ยเขาตัดสินใจไม่ขึ้นเครื่องบินไปหาลูกสาวแล้วกลับมาพยายามจะเหมือนกับล้างแค้นเกมเพี้ยนี้นะฮะก็มันก็จะอารมณ์เดียวกับการที่แบบว่ามึงซื้อของไปให้แมวแทนที่มึงจะกลับไปให้หาแม่มึงอะไรเงี้ยมันก็อารมณ์เดียวกันนะครับจริงๆมีเยอะมากนะที่พี่ไม่ได้พูดถึงแต่เอาเป็นว่ามันพี่กลัวเทปมันจะยาวไปนะครับเรื่องเนี้ยมันเล่าเนื้อเรื่องได้ดีมากแล้วมันก็ปล่อยให้ตัวละครเนี่ยเรียนรู้ไปพร้อมๆแบบคนดูเรื่อยๆง่ายๆเลยอย่างเช่นแบบตอนที่ตัวละครเนี่ยเรียนรู้ว่ามึงสามารถฆ่าคนคนนึงได้นะแล้วเงินรางวัลมันจะขึ้นนะบรรยากาศของไอ้เกมเพี้ยนี่แม่งเปลี่ยนไปทันทีความซัสเพนแม่งเกิดขึ้นมาทันทีมึงจะรู้สึกด้วยว่าไอ้เหี้ยแม่งมึงจะตายเมื่อไหร่กันก็ได้แล้วไม่กี่ซีนหลังจากนั้นนี่แม่งก็เกิดเป็นบัดบลาดนึกออกป่ะแม่งก็เกิดการเป็นแบบไอ้เหี้ยชุลมุนกันเกิดขึ้นแม่งฆ่ากันยับอ่ะนี่คือการเล่าเรื่องที่ดีแม้ว่าจะไม่ได้อยู่ในเกมก็ตามหลายคนอาจจะมองว่าไอ้เหี้ยแม่งอยากจะดูเกมอย่างเดียวพี่มองว่าดูของญี่ปุ่นน่าจะตอบโจทย์มากกว่าพวกหนังแนวนี้ที่เป็นของญี่ปุ่นเนี่ยเขาจะไม่ค่อยใช้เวลาเล่าตัวละครอะไรมากเขาจะเล่นเกมไปเรื่อยๆเล่นเกมไปเรื่อยๆเขาจะเน้นอย่างนี้มากกว่าแต่ถ้าเป็นของเกาหลีเนี่ยธรรมชาติเกาหลีแม่งเขาจะ
เนี่ยแม่เขาจะเล่าเรื่องค่อนข้างเยอะมึงจะอินไม่อินนี่ก็อีกเรื่องนึงแต่เฮียกูคือกูก็เสพตามสิ่งที่เขาพยายามจะเล่าเขาเล่าดราม่ากูก็ต้องเสพให้เป็นดราม่าแต่ถ้าเกิดเขาเล่าดราม่าเฮียกูก็ด่าดราม่าว่าเฮียฉะนั้นเนี่ยซีรีส์เรื่อง Squid Game เนี่ยพี่มองว่านี่คือซีรีส์ที่สนุกป้าอีกเรื่องนึงเล่าได้ดีอีกเรื่องนึงนะครับพี่ก็ขอให้คะแนน Squid Game ที่8คะแนนแล้วกันนะครับก็ใครที่คิดเห็นยังไงบ้างรู้สึกยังไงบ้างนะกับซีรีส์เรื่องนี้ชอบไม่ชอบตรงไหนเรามาแชร์กันได้นะแล้วก็มาพูดคุยกันคอมเมนต์ด้านล่างได้นะครับขอบคุณน้องๆหลายคนที่อวยพรวันเกิดกันมากเลยนะครับขอบคุณมากนะย้อนหลังอะไรยี่ด้วยนะครับแล้วก็ขอบคุณน้องๆหลายคนที่โดเนทกันมามากเลยนะครับจะมีน้องบางคนที่พี่อาจจะไม่เห็นตอนที่อยู่ในไลฟ์นะครับต้องขออภัยด้วยนะครับอย่างเช่นน้องแม็กแลบบิทอะไรงี้นะครับที่โดเนทมาให้ขอบคุณมากเลยนะครับแล้วก็มีน้องคนหนึ่งที่วาดภาพส่งมาให้พี่ตอนวันเกิดด้วยก็หล่อกว่าตัวจริงนะครับเอาจริงๆตัวจริงไม่ได้หล่อแบบในภาพนะครับซึ่งน้องก็วาดภาพตามที่รูปในโปรไฟล์ Facebook ของพี่อะไรประมาณนั้นนะครับก็ขอบคุณมากเลยนะครับน้องพานุวิทย์ไว้ท่านี้แล้วกันเจอกันสัปดาห์หน้านะครับวันนี้สวัสดีนะครับ